ตรงนี้นะครับแอมโมเนียนะครับซึ่งมันไม่ถูกกับทองแดงนะครับอันนี้ต้องการคอมเพรสเซอร์แบบเปิดนะครับซึ่งก็เลยตัดแบบสโครออกไปเลยเนาะเพราะว่าสโครส่วนใหญ่ก็เป็นเฮอร์เมติกนะครับก็ตัดสโครออกไปนะครับนี้ตอนนี้ก็มีการสำรวจดูนะครับว่าใช้อลูมิเนียมมาเป็นขดลวดในมอเตอร์ได้ไหมนะครับแต่ว่าเรื่องขนาดกับเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่าจะเอาอลูมิเนียมมาเป็นขดลวดพันในมอเตอร์นี่มันจะประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับแอมโมเนียเนี่ยต้องการเอ็กซ์ตร้าคูลิ่งนะครับต้องการการหล่อเย็นที่มากกว่าปกติด้วยนะครับในกรณีที่ทำงานกรณีที่ทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเครื่องแบบลูกสูบนะครับก็เป็นที่นิยมใช้งานนะครับแล้วก็เป็นแบบที่มีการหล่อเย็นตรงหัวลูกสูบด้วยเนาะส่วนสกรูก็ใช้ได้นะครับสกรูใช้ได้ถ้าเป็นแบบหล่อเย็นด้วยน้ำมันนะครับลองไปดูสิครับว่าแอมโมเนียเขียนยังไงมันแอมโมเนียคือกลุ่มนี้เนาะแอมโมเนียเนี่ยก็ลูกสูบได้สกรูได้สกรูพอได้นะครับสกรูพอได้ถ้าไม่ใช่เฮอร์เมติกเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไอแอมโมเนียมันก็ไปกัดมอเตอร์ที่อยู่ในเฮาสิ่งเดียวกันหมดนะครับก็ต้องแยกเฮาสิ่งระหว่างคอมเพรสเซอร์กับมอเตอร์เนาะก็ถ้าเป็นสกรูแบบโอเพนก็พอไหวเนี่ยนะครับก็อ่ะเป็นแบบนี้นะครับแอมโมเนียน่าจบตรงนี้ส่วนถ้าเป็นสกรูอ่ะสกรูกับแอมโมเนียได้ถ้าเป็นออยล์คูลนะถ้ามีการหล่อเย็นด้วยน้ำมันที่ดีนะก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคแล้วย่อหน้านี้จบนะครับ